ทีละน้อยไม่นะมาถึงวันนี้ผมว่าลูกงอเหนือชั้นแน่กว่าเลยเขาว่าอย่าเชื่อเลยพอเวลาพูดถึงอย่าเชื่อที่พระเจ้าให้ไว้เฮ้ยมันผิดกับความเป็นจริงของธรรมดาธรรมชาติจริงๆไปรับได้ยังไงโอเคนะต่อเอาล่ะอย่าเชื่อหลักเหตุผลแล้วอย่าเชื่ออะไรกัน3-4หัวข้อเนี่ยพอไม่ทั้งหมดมี10นะแต่ละตอนรามาให้หมดก็ได้เสียเวลาเปล่าไอ้3-4คำนี้ก็พอแล้วในชีวิตจริงๆเนี่ยไปอะไรกันมากมายแล้วก็แต่ทั้งหมดรวมแล้วนะมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่เชื่อคนเกิดก่อนไม่เชื่อตำรานะไม่เชื่อหลักเหตุผลที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะโลกใบนี้เอาหลักกับพวกกับข้างเนี่ยคำว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อนั่นน่ะมันไม่มีใครมาแปลก่อนมาเนี่ยสิ่งนั้นก็คือพระพุทธก็คือพระเจ้าพระองค์บอกว่าอย่าเชื่อ2พระธรรม3พระอรหันต์ณวันนั้นหรือณวันนี้ก็เหมือนกันก็คือพระสงฆ์จริงๆคือพระอรหันต์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ใครจะบอกว่านู่นนี่นั่นนะฮะอย่าไปเชื่อมันนะครับสวยไหมทีเดียวเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่พระองค์ว่าอย่าเชื่อง่ายๆคือตรงนั้นนะจนกว่าจะปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นเห็นจริงเห็นแจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้ได้รู้ปัจจตังตรงนั้นต่างหากถ้าจะเชื่อก็ต้องปฏิบัติเองให้ถึงพร้อมนอกนั้นอย่าเชื่อถ้าพูดภาษาพ่อขุนนะถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองนะก็คงไม่พูดหรอกหน้าวันนั้นพ่อก็คงไม่พูดแบบที่กระลุงออกจะเล่าให้ฟังตรงนี้ถ้าลุงออกขอไปถ้าพระเจ้าแสดงธรรมในวันนั้นนะ1พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะหน้าวันนั้นนะสาวกก็เยอะแยะมึงอย่าเชื่อกูนะประมาณนั้นครับแต่กูบอกมึงแล้วนะฮะลองไปทำดูสิมันมีคำว่าแต่แล้วมันจะเห็นจริงตามกูว่าไว้นั่นแหละประมาณนั้นเลยครับนั้นแต่พระอรหันต์ท่านเองโอเคไหมครับอันยุคนั้นสมัยนั้นก็คือก็บวชก็คือผู้บวชใช่ไหมผู้มาบวชผ่านเอหีพิขุสามอุปสมบทาก็คือพระสงฆ์นั่นแหละครับณยุคนั้นนะครับทีนี้ยุคนั้นกับยุคนี้ทีนี้ก็เปรียบเทียบกันสิครับก็เปรียบเทียบเอาเองท่านมีหูท่านมีตาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่นะใช่นะหรือจะให้ลุงหอพูดลุงหอพูดก็ลุงหอก็เสียคนดิครับใช่ไหมใช่ไหมเสียคนสิครับท่านก็มีหูมีตาอยู่แล้วมีปฏิสัมพันธ์มีอะไรต่างๆนะก็ดูเองสิครับทีนี้ลุงออกก็เล่าส่วนนั้นคำว่าอย่าเชื่อที่ว่าเนี่ยอย่าเชื่อใครก็ตามมาอวดอ้างว่ามาบอกว่ามาอวดอ้างว่านะบรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ประมาณนั้นครับนะรู้แจ้งรู้จริงนู่นนี่นั่นนะอย่าไปเชื่อนั่นคืออย่าเชื่อก็คือตามนัยยะนู้นนะณวันนั้นไม่มีใครมาแปลเข้าใจป่ะครับมีแต่ตำรามาที่อย่าเชื่อ 3-4 อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงวิถีชีวิตของมนุษย์ทันทีเลยเห็นมั้ยครับหรือใครจะเถียงทีนี้นะทีนี้คำว่าอย่าเชื่อที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายการเข้าไปถึงพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคำถามมีว่าพระพุทธเจ้าไปค้นพบอะไรคำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายนะยังไม่ใช่สุดท้ายนะพระพุทธเจ้าไปค้นพบพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมโอเคไหมทีนี้สาวกทั้งหมดที่ผ่านเอหิภิกขุปสัมปทาเนี่ยก่อนทุกคนก็ลูกชาวนาชาวไร่คือไม่เลือกเพศเลือกไว้โทษไม่เลือกวรรณะอยู่แล้วใช่ไหมใครก็ได้เออ
จะเป็นแพทย์สูตรกษัตริย์แพทย์สูตรกษัตริย์พราหมณ์